สวัสดีครับผมนายณัฐกูลสุนทรศรนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัคเชียงใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาอิเล็กทรอนิกส์ครับวันนี้จะมานำเสนอโครงงานเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติครับต่อไปนะครับเราจะมาดูส่วนประกอบของกล่องกันนะครับมาดูข้างนอกก่อนนะครับข้างนอกก็จะมีตรงนี้ก็คือจอ LCD แสดงผลนะครับอันนี้ก็คือปุ่ม SH นะครับคือปุ่มเอาไว้ตั้งเวลาชั่วโมงในหน้าเซตคือเรนท์ไทม์นะครับอันนี้คือปุ่ม SM นะครับคือปุ่มที่เอาไว้ตั้งนาทีหน้าเซตคือเรนท์ไทม์นะครับอันนี้คือปุ่ม Dis ครับหรือว่า Display นะครับเอาไว้เปลี่ยนหน้าจอไปหน้าอื่นๆนะครับเพื่อตั้งค่าเวลานะครับนี่คือปุ่ม SH1 นะครับคือปุ่มที่เอาไว้ตั้งชั่วโมงในหน้าเซตไทม์นะครับอันนี้คือปุ่ม SM1 ครับเอาไว้ตั้งนาทีในหน้าเซตไทม์นะครับอันนี้คือปุ่มเซฟครับเอาไว้เก็บเซฟค่าข้อมูลครับเดี๋ยวก็จะลองกดให้ดูนะครับนี่ครับหน้าเซตไทม์จะใช้H1 ครับกับ M1 นะครับ SM1 นะครับจะไว้เลื่อนนาทีครับส่วน SH1 ครับเอาไว้ปรับหลักชั่วโมงนะครับแล้วก็ Display ก็เปลี่ยนไปอีกหน้านะครับหน้านี้คือหน้าเซตคือเรนท์ไทม์นะครับ SH คือไว้ตั้งชั่วโมงของหน้าเซตคือเรนท์ไทม์นะครับ SM เอาไว้ตั้งนาทีของหน้าเซตคือเรนท์ไทม์นะครับแล้วก็เปลี่ยนดิสเพลย์ไปหน้าเดิมนะครับคือเรนท์ไทม์นะครับจะสังเกตเห็นว่า255กับขีดนี่คือว่า2เลข255นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะครับนะครับเลข255นี่ก็คือความชื้นนะครับตัวเลขบ่งบอกถึงความชื้นนะครับส่วนขีดข้างหลังคือขีดวัดตรวจจับฝนตกนะครับนะครับข้างนอกก็มีเท่านี้นะครับต่อไปเราจะมาดูข้างในกันนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูส่วนประกอบข้างในนะครับว่ามีอะไรบ้างครับก่อนอื่นนี่ก็คือหน้าจอ LCD นะครับเดี๋ยวผมจะแกะหน้าจอ LCD ออกมาครับเพื่ออธิบายอุปกรณ์ข้างในนะครับนะครับนี่ก็คือช่องเสียบ LCD นะครับนี่ก็คือ IC Mega 8นะครับส่วนนี้ก็คือ VR วัดความปรับค่าความเข้มของตัวหนังสือบนจอ LCD นะครับนี่ก็คือ VR ปรับค่าเซ็นเซอร์ตัวจับฝนนะครับนี่ก็คือเซ็นเซอร์ตัวจับความชื้นนะครับนี่ก็คือเซ็นเซอร์ตรวจจับฝนนะครับนี่ก็คือสายต่อยูสานนะครับนี่ก็คือแรงดันอินพุต5โวลต์ DC นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับนี่ก็คือสวิตช์ดิสเพลย์นะครับนี่ก็คือสวิตช์เซฟนะครับต่อไปตรงนี้คือสวิตช์ SM1 นะครับแล้วก็นี่ก็คือสวิตช์ SH นะครับขออภัยสวิตช์ SH นะครับและนี่ก็คือสวิตช์ SM นะครับแล้วก็นี่ก็คือ
สวิสเอสเฮดนะครับต่อไปครับเราจะแหวกให้ดูนะอยู่ข้างในนะตรงนี้นะครับก็คือแรงดันอินพุต VAC นะครับ220โวลต์นะครับส่วนข้างถัดมาข้างขวานะครับคือเอาท์พุตจ่ายให้กับโซลีนอยด์นะครับ220โวลต์นะครับแล้วตรงนี้ก็คือบัสเซอร์นะครับต่อบัสเซอร์นะครับตรงนี้ก็คือหม้อแปลงนะครับ9โวลต์ AC นะครับตรงนี้ก็คือบัสเซอร์นะครับแล้วครับส่วนประกอบก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณครับเอาละครับเราจะมาเริ่มดูการทำงานของเครื่องรถน้ำต้นไม้อัตโนมัตินะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาตั้งเวลากันก่อนนะครับว่าต้องการเซฟเวลาเปิดที่เวลาเท่าไหร่และปิดที่เวลาเท่าไหร่นะครับตอนนี้อยู่ในหน้าเซตไทม์นะครับเราก็ตั้งไว้ที่เที่ยง3นาทีแล้วกันครับก็กดปุ่มเซฟแล้วบวกกับปุ่มดิสนะครับเพื่อเซฟตอนเริ่มทำงานนะครับตอนกดพร้อมกันก็จะมีเสียงปี๊บดังขึ้นนะครับเพื่อเตือนให้รู้ว่าเราเซฟไปแล้วนะครับต่อไปครับเราก็ให้หยุดทำงานที่เที่ยง6นาทีแล้วกันครับกดปุ่มเซฟกับปุ่มเซตเฮดนะครับนี่นะครับเซฟเซตเฮดนะครับเนี่ยครับก็จะมีเสียงปี๊บดังขึ้นมา2ปี๊บนะครับเพื่อเตือนว่าเราได้เซฟค่าปิดไปแล้วครับต่อไปก็ไปหน้าเซตเคอร์เรนท์ไทม์นะครับก็ตั้งไว้ที่เที่ยง3นาทีนะครับเพื่อลองทดสอบนะครับต่อไปครับกลับมาหน้าเคอร์เรนท์ไทม์นะครับตอนนี้ตอนนี้ก็จะรอครับจนกว่าวินาทีจะถึงวินาทีที่30นะครับเพื่อโปรแกรมจะประมวลผลว่าเวลาที่เซฟไว้กับเวลาปัจจุบันตรงกันหรือเปล่าครับถ้าตรงกันเครื่องก็จะเริ่มทำงานนะครับนี่ครับ30วินาทีแล้วนะครับสปริงเกอร์ก็เริ่มทำงานแล้วครับนี่ครับต่อไปก็จะรอให้ถึงเวลาเที่ยง6นาทีนะครับว่าสปริงเกอร์จะหยุดทำงานตามที่เราตั้งโปรแกรมไว้หรือเปล่าตอนนี้เวลาเดินไปที่อยู่กำลังอยู่ที่เที่ยง4นาที39วินาทีนะครับอีก1นาทีนะครับสปริงเกอร์ยังทำงานอยู่นะครับ
เอาละครับตอนนี้สปริงเกอร์ได้หยุดทำงานแล้วนะครับเพราะว่าอยู่ในเวลาที่เราตั้งค่าไว้นะครับที่เที่ยง6นาทีจะให้หยุดทำงานนะครับตอนนี้เที่ยง6นาที14วินาทีนะครับเครื่องก็หยุดทำงานนะครับขั้นตอนนี้คือการทดลองที่ฝนไม่ตกแล้วก็ดินไม่ชื้นนะครับก็ขอจบการนำเสนอขั้นตอนแรกครับต่อไปเรามาดูขั้นตอนที่2กันเลยนะครับต่อไปนะครับขั้นตอนที่2นะครับเราจะมาทดสอบเซ็นเซอร์ตัวจับความชื้นกันนะครับคือเจ้าตัวนี้นะครับนี่นะครับแล้วจะสังเกตเห็นว่าตัวเลขนี่ครับ245 255ตัวเลขตรงนี้คือสภาวะดินนะครับเมื่อตัวเลขนี้สูงกว่า150ถึง255นะครับจะถือว่าดินอยู่สภาวะแห้งนะครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเลขลดลงต่ำลงตั้งแต่150จนถึง0นะครับจะถือว่าจะเป็นสภาวะดินชื้นนะครับตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่255นะครับคือว่าอยู่ในสภาวะดินแห้งนะครับเมื่อเราจะตรวจสอบเซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้นนะครับเราก็ต้องทำให้ดินชื้นซะก่อนครับตอนนี้นะครับผมจะจำลองให้ดินชื้นนะครับนะครับตอนนี้ดินอยู่ในสภาวะชื้นนะครับตัวเลขอยู่ที่57นะครับเราจะมาทดสอบนะครับว่าเมื่อถึงเวลาที่เครื่องต้องทำงานแล้วเครื่องยังจะทำงานอยู่หรือไม่นะครับผมก็จะตั้งเวลาไปที่เที่ยง3นาทีนะครับตามที่เราได้เซฟค่าให้เครื่องทำงานที่เที่ยง3นาทีนะครับตามขั้นตอนที่1ที่เราได้เซฟไว้นะครับเห็นไหมครับตอนนี้ผมไม่ตั้งเวลาไปที่เที่ยง3นาทีแล้วนะครับก็รอเวลาถึงเที่ยง3นาที30วินาทีนะครับเพื่อให้ดูการทดสอบว่าเครื่องจะทำงานหรือไม่นะครับนี่ครับถึงเวลาเที่ยง3นาที30วินาทีแล้วนะครับเครื่องได้ทำการประมวลผลไปแล้วนะครับและความดินสภาพดินคือตัวเลขขึ้นที่1 2 3นะครับคือสภาวะดินชื้นนะครับเครื่องก็จะไม่ทำงานนะครับไปดูนะครับตอนนี้นะครับสปริงเกอร์ก็ไม่ทำงานนะครับก็ถือว่าเซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้นนั้นทำงานตามปกตินะครับก็ขอจบการทดสอบที่2นะครับการทดลองที่2ขอจบการนำเสนอครับขั้นตอนที่2เพียงเท่านี้นะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาทดสอบขั้นตอนที่3นะครับคือการทดสอบเซ็นเซอร์ตรวจจับฝนนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับหลักการทำงานของมันก็คือเมื่อสปริงเกอร์ทำงานอยู่นะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้จะตรวจจับฝนนะครับถ้าสปริงเกอร์ทำงานแล้วมีฝนตกขึ้นมานะครับเซ็นเซอร์ตรวจจับฝนจะสั่งให้เครื่องหยุดทำงานทันทีนะครับจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้
จะมีขีดอยู่นะครับขีดเล็กๆเห็นไหมครับถ้าขีดตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นตัว R เมื่อไหร่ครับจะแสดงว่าฝนตกนะครับเซนเซอร์ตรวจจับฝนจะตรวจจับว่าฝนตกนะครับจะขีดเล็กๆตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นตัว R นะครับแวบหนึ่งนะครับต่อไปนะครับผมจะจำลองก่อนเลยนะครับผมจะตั้งเวลาไว้ที่เที่ยง3นาทีเหมือนกับที่เราได้เซฟค่าไว้ในขั้นตอนที่1นะครับตอนนี้ผมตั้งเวลาไปที่เที่ยง3นาทีนะครับเอาละครับตอนนี้ก็รอให้ถึงเวลาเที่ยง3นาที30วินาทีครับให้เครื่องทำการประมวลผลนะครับตอนนี้ถึงเวลาเที่ยง3นาที30วินาทีผ่านไปแล้วครับเรามาดูสปริงเกอร์นะครับตอนนี้สปริงเกอร์ทำงานแล้วนะครับรดน้ำต้นไม้แล้วนะครับเราจะมาจำลองว่าฝนตกกันนะโดยใช้ฝักบัวนะครับแทนฝนตกนะครับตอนนี้เซ็นตรวจจับว่าฝนตกนะครับแล้วก็สั่งให้สปริงเกอร์หยุดทำงานนะครับก็ถือว่าเซ็นเซอร์ตรวจจับฝนทำงานเป็นปกติแต่เมื่อกี้ยังไม่เห็นที่ขึ้นตัว R บนหน้าจอนะครับผมจะทดลองให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะตั้งเวลาไปที่เที่ยง3นาทีนะครับตอนนี้ผมตั้งเวลามาที่เที่ยง3นาทีแล้วนะครับรอให้เครื่องทำงานอีกครั้งหนึ่งครับเอาละครับตอนนี้สปริงเกอร์ก็ทำงานอีกครั้งนะครับนี่นะครับนะครับผมก็จะจำลองเมื่อฝนตกเหมือนเดิมนะครับแล้วเราจะมาสังเกตที่หน้าจอนะครับเนี่ยครับก็จะมีตัว R ขึ้นมานะครับแสดงว่าฝนตกนะครับนะครับก็ถือว่าเซ็นเซอร์ตรวจจับฝนก็ทำงานได้ตามปกตินะครับตอนนี้ก็สปริงเกอร์ก็หยุดลงแล้วนะครับนะครับก็ถือได้ว่าเลือดน้ำต้นไม้อัตโนมัตินั้นทำงานได้เป็นอย่างปกตินะครับผมก็ขอจบการนำเสนอในขั้นตอนที่3ต่อไปนะครับเราจะเริ่มทดสอบขั้นตอนที่4นะครับคือการทดสอบยูสานะครับหรือการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับคือการเอาค่าเวลาในเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติมาแสดงบนจอคอมพิวเตอร์นะครับหรือสั่งการควบคุมจากคอมพิวเตอร์นะครับนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะ
เชื่อมต่อสาย DB9 แล้วก็สาย IS232 นะครับแล้วก็นำสาย IS232 นะครับมาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เปิดโปรแกรม Hyper Terminal นะครับดังที่เห็นตามรูปนะครับเนี่ยครับ Hyper Terminal นะครับตอนนี้ในจอคอมเป็นเวลาเที่ยง14นาทีนะครับตัวเครื่องก็เวลาเที่ยง14นาทีนะครับต่อไปผมจะตั้งค่าจากคอมพิวเตอร์นะครับโดยใช้คีย์นะครับผมจะกดผมจะเซฟค่าที่บ่ายโมง1นาทีนะครับนี่นะครับผมจะกดจากคอมพิวเตอร์นะครับนี่ครับตอนนี้ผมกดจากคอมพิวเตอร์นะครับโดยการกดเลข3นะครับเพื่อตั้งค่าชั่วโมงของเซตไทม์นะครับผมจะตั้งไว้ที่บ่ายโมง1บ่ายโมง5นาทีนะครับแล้วก็กดเซฟนะครับหรือกดตัว S บนคอมพิวเตอร์นะครับคีย์อักษร S นะครับนี่ครับตอนนี้ก็สังเกตได้ยินเสียงบีบขึ้นมานะครับแสดงว่าเซฟแล้วนะครับต่อไปผมจะตั้งเวลาหยุดปิดนะครับผมจะตั้งเวลาที่บ่ายโมง7นาทีนะครับแล้วก็กดคีย์ตัว E นะครับเพื่อเซฟเวลาปิดนะครับนี่นะครับบนจอคอมก็จะสังเกตว่ามีอัปเดตการตั้งค่านะครับเวลาในจอกับเวลาที่เครื่องตรงกันนะครับนี่ครับต่อไปผมจะมาลองทดสอบกันเลยนะครับลืมไหมครับก่อนอื่นต้องตั้งค่าเวลาปัจจุบันให้ตรงกับค่าที่เราเซฟไว้ก่อนนะครับผมก็จะตั้งค่าปัจจุบันเซตเคอร์เรนท์ไทม์นะครับตั้งชั่วโมงคือใช้คีย์เลข1นะครับแล้วก็ตั้งนาทีคือใช้คีย์หมายเลข2นะครับตั้งไปที่บ่ายโมง5นาทีนะครับแล้วก็กดคีย์เลข5นะครับเพื่อกลับไปหน้าเคอร์เรนท์ไทม์นะครับแล้วก็รอ30วินะครับเพื่อให้เครื่องประมวลผลนะครับยิ้ม5ยิ้ม6เอาละครับตอนนี้30วินาทีนะครับสปริงเกอร์ก็ทำงานตามที่เราตั้งค่าไว้ในตอนแรกนะครับคือบ่ายโมง5นาทีครับและจะหยุดการทำงานที่บ่ายโมง7นาทีครับครับตอนนี้ก็บ่ายโมง6นาทีนะครับในจอคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นบ่ายโมง6นาทีเหมือนกันนะครับเมื่อถึงบ่ายโมง7นาทีนะครับเครื่องก็จะหยุดทำงานนะครับครับตอนนี้สปริงเกอร์หยุดทำงานแล้วนะครับมาดูในจอคอมพิวเตอร์ครับ
ในจอคอมพิวเตอร์อยู่ที่บ่ายโมงเจ็ดนาทีนะครับตามที่เราตั้งค่าให้หยุดการทำงานนะครับและเวลาของเครื่องก็อยู่ที่บ่ายโมงเจ็ดนาทีเหมือนกันนะครับสรุปได้ว่าการทำงานของยุทธศาสตร์สามารถทำงานได้ตามปกติครับผมก็ขอจบการทดสอบเพียงเท่านี้นะครับผมครับต่อไปนะครับเราจะมาทดสอบคุณสมบัติกล่องกันน้ำกันนะครับว่ากล่องจะสามารถกันน้ำได้จริงหรือไม่ครับต่อไปนะผมจะตั้งเวลาไปที่เที่ยง3นาทีนะครับเพื่อทดสอบกล่องกันน้ำนะครับเอาละครับตอนนี้ผมได้ตั้งเวลามาที่เที่ยง3นาทีแล้วนะครับต่อไปผมจะลองสาดน้ำดูนะครับเราจะมาดูกันครับว่าวินาทีที่30นั้นเครื่องยังจะสามารถทำงานได้หรือไม่นะครับตอนนี้อยู่ที่33วินาทีนะครับสปริงเกอร์ได้ทำงานแล้วนะครับถึงแม้ว่ากล่องจะโดนน้ำนะครับแต่เครื่องก็ยังทำงานได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวนะครับนะครับเครื่องเป็นงานตามปกตินะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูข้างในกันนะครับว่าน้ำยังสามารถเข้าไปในกล่องได้หรือเปล่านะครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราทดสอบว่าเครื่องมีคุณสมบัติกันน้ำและได้สาดน้ำใส่เครื่องไปแล้วนะครับเราจะมาเปิดดูข้างในกันครับว่ามีน้ำเข้าไปหรือเปล่านะครับเอาละครับนี่ครับก็เปิดกล่องออกมาแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าน้ำไม่สามารถเข้ามาภายในกล่องได้นะครับนี่ครับก็ถือว่ากล่องกันน้ำมีคุณสมบัติกันน้ำได้จริงนะครับขอบคุณครับต่อไปเป็นส่วนของเปเปอร์นะครับเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติรัตกูลสมรสรสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพยัพ128ถนนห้วยแก้วตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่50300พุทธศักราช2555บทคัดย่อโครงงานนี้เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ
จัดทำขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการรดน้ำต้นไม้เพราะว่าในบางครั้งคนที่ชอบต้นไม้แล้วไม่ค่อยมีเวลารดน้ำต้นไม้ทำให้ต้นไม้โตช้าหรือไม่แข็งแรงเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติจะสามารถช่วยคุณได้หรือสำหรับท่านใดที่เปิดร้านขายต้นไม้เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติก็จะรดน้ำต้นไม้ในเวลาที่เราต้องการได้เพื่อความสะดวกผมจึงได้ประยุกต์เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติขึ้นมาดังนั้นจึงได้ทำการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติโดยใช้ AVR Microcontroller AT Mega 8ของบริษัท Admail ให้เป็นตัวประมวลผลซึ่งจะเป็นตัวประมวลผลการทำงานของวงจรวัดความชื้นวงจรตรวจสอบฝนวงจรออสวงจรโซลิดสเตทรีเลย์เพื่อทำให้วงจรทั้งหมดทำงานตามที่กำหนดไว้จากการทดสอบการทำงานของโครงงานรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติสามารถสรุปได้ว่าการทำงานนั้นได้ผลเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ในขั้นตอนการออกแบบซึ่งการทำงานของเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัตินั้นผู้ออกแบบได้ทดสอบการทำงานทุกสถานะคือสถานะปกติคือดินไม่ชื้นและฝนไม่ตกดินไม่ชื้นและฝนตกดินชื้นและฝนตกสรุปได้ว่าโครงงานเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติสามารถทำงานได้จริงบทนำหลังจากที่จัดทำเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติขึ้นมาอาจจะทำให้การปลูกต้นไม้เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติสามารถเป็นตัวแทนในการรดน้ำต้นไม้สำหรับคนที่เลี้ยงต้นไม้สวยงามหรือต้นไม้ชนิดอื่นแล้วต้องการทำงานตั้งแต่เช้าถึงค่ำหรือเลิกไม่เป็นเวลาไม่มีเวลารดน้ำต้นไม้เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัตินี้นะครับจะคอยดูแลรดน้ำต้นไม้ให้คุณทุกวันโดยที่คุณไม่ต้องกังวลกับต้นไม้ที่ปลูกไว้วัสดุและวิธีการส่วนของโครงงานเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัตินั้นจะเขียนโปรแกรมลงบน IC AVR AT Mega 8ของบริษัท Admail เพื่อใช้ในการควบคุมทำงานทั้งหมดของวงจรในส่วนของเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัตินั้นจะประกอบไปด้วย7ส่วนคือ 1. ภาคจ่ายไฟ 2. ภาคตรวจจับความชื้น 3. ภาคประมวลผล 4. ภาคขับเอาท์พุต 5. ภาคตรวจจับตอนฝนตกและ 6. ภาคเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์รูปที่ 1. ก่อรูปด้านหน้าและภายในกล่องของโครงงานรูปที่1ขอวงจรเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติรูปที่1ขอเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติด้านหน้าภายในกล่องแผ่นวงจรรูปที่2ก่อการวางอุปกรณ์บน PCB รูปที่2ขอลายทองแดงเนกาทีฟของวงจรรูปที่3วงจรภาคจ่ายไฟเลี้ยงของวงจรภาคที่1จากรูปที่3จะเห็นได้ว่ามีจุดเชื่อมต่อกับ
มีจุดเชื่อมต่อสำหรับนำไฟ9โวลต์ AC จากหม้อแปลงผ่านไดโอดบริดจ์เพื่อทำการเรียงกระแสให้ไฟสลับที่ได้เป็นไฟกระแสตรงแล้วนำตัวเกียร์ประจุขนาด 1,000 ไมโครฟาราด 16 โวลต์มาต่อข้อมระหว่างไฟบวก VAC กับกาวเพื่อให้แรงดันมีความเรียบหลังจากนั้นก็นำไฟผ่าน IC 7805เพื่อลดและรักษาระดับแรงดันให้เหลือเพียง5โวลต์ DC และนำตัวเกียร์ประจุขนาด 1,000 ไมโครฟาราด 16 โวลต์มาต่อข้อมระหว่างไฟบวก9โวลต์ DC กับกาวเพื่อให้แรงดันไฟกระแสตรงนั้นมีความเรียบมากขึ้นรูปที่4แสดงวงจรตรวจจับความชื้นของดินภาคที่2จากรูปที่4คือวงจรตรวจจับความชื้นของดินจะใช้แผ่น PCB เพื่อวัดความต้านทานของดินส่งแรงดันไปให้ IC AVR HT Mega 8เป็นตัวประมวลผลเมื่อดินแห้งจะมีตัวเลขบอกบนหน้าจอ LCD เป็นเลข3หลักโดยถูกตั้งโปรแกรมไว้ถ้าเลข150ถึง255จะถือว่าอยู่ในสถานะดินแห้งแต่ถ้าเลข000ถึง149ถือว่าเป็นสถานะดินชื้นรูปที่5 IC AVR AT Mega 8ภาคที่3ภาคประมวลผลโดยในภาคนี้จะใช้ IC AVR AT Mega 8ของบริษัท Admel เป็นตัวประมวลผลซึ่งวงจรจะขาดภาคนี้ไม่ได้เพราะภาคนี้เป็นตัวควบคุมการทำงานทั้งหมดของเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติโดยควบคุมภาควัดความชื้นภาคจับฝนและภาคหยุดศาสตร์แสดงการทำงานที่หน้าจอคอมพิวเตอร์รูปที่6ภาคขับออฟพุตและวาล์วโซลีนอยด์ภาคที่4ภาคขับออฟพุตจากรูปที่6เมื่อมีลอจิก1ส่งเข้ามาทาง IC AVR AT Mega 8เข้าที่ขา1ของออฟโตสไตรแอคเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ขา16ก็จะส่งลอจิก1มาที่ออฟโตแล้วแรงดันไฟ220โวลต์ AC จะไหลผ่านที่ R7 เข้ามาที่ขา6แล้วออกทางขา4ของออฟโตไปเข้าที่ขา G ของไตรแอคเพื่อที่ให้ไตรแอคทำงานเอาพุท J3 ต่อเข้ากับวาล์วโซลีนอยด์รูปที่7ภาคตรวจจับฝนตกภาคที่5รูปที่7ภาคตรวจวัดตอนฝนตกโดยจะใช้ลำโพงเปียโซเมื่อฝนตกลงมากระทบกับลำโพงเปียโซจะรับเสียงเม็ดฝนที่ตกกระทบแล้วส่งไปให้ IC AVR AT Mega 8ประมวลผลไม่ให้ลดน้ำตอนที่ฝนตกจอ LCD จะแสดงขีดและตอนฝนตกจะแสดง R โดยมี VR 2เป็นตัวเปรียบเทียบแรงดันเป็นตัวที่ให้ทรานซิสเตอร์ทำงานและส่งแรงดัน IC ประมวลผลรูปที่8ภาคเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ภาคที่6จากรูปที่8ภาคเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์จะแสดงค่าเวลาบนจอ LCD เข้าไปยังจอคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม Hyper Terminal โดยมีทรานซิสเตอร์ TR2 และ TR1เป็นตัวรับส่งข้อมูลขา2ของ IC จะเป็นตัวที่ขาซิสเตอร์ T2 ให้ทำงานเพื่อส่งข้อมูลให้ขา1ของ J4 ขา2ของ J3 เป็นตัวที่ขาซิสเตอร์ T1 ให้ทำงานเพื่อส่งข้อมูลให้ขา2ของ IC รายการวัสดุ1ไดโอดบิด1ตัว2 LM7805 1ตัว3เบฟเฟอร์2พิน11ตัว4โฮสติ้ง2พิน11ตัว
5เวเฟอร์3พิน1ตัว6โฮสติ้ง1พินโฮสติ้ง3พิน1ตัว7 ICAT Mega 8 1ตัว8 MOC 3041 1ตัว9 BTA 10-600V 1ตัว10 C1 และ C2 1000ไมโครฟาราด16โวลต์2ตัว11 C4 0.01ไมโครฟาราด1ตัว12 C322พิโกฟาราด1ตัว13 C6 และ C21 10ไมโครฟาราด2ตัว14 R1 100โอห์ม 0.25 วัตต์1ตัว15 R2 และ R5 1 K โอห์ม 1 กิโลโอห์ม 0.25 วัตต์2ตัว16 R2 และ R4 10กิโลโอห์ม 0.25 วัตต์2ตัว17 R6 500โอห์ม 0.25 วัตต์1ตัว18 R7 และ R9 220โอห์ม 0.25 วัตต์1ตัว19 R8 330โอห์ม 0.25 วัตต์1ตัว20 R10 100กิโลโอห์ม 0.25 วัตต์1ตัว21 R11 1เมกะโอห์ม 0.25 วัตต์1ตัว22จอ LCD 16คูณ2 1ตัว23ทรานซิสเตอร์2 SC 458 4ตัว24ไดโอด1 NC 118 1ตัว25ฟิวส์ 0.5 M 250โวลต์1ชุด26 IC socket 28พิน1ตัว27 IC socket 6พิน1ตัว28กล่องกันน้ำ4คูณ4นิ้ว1กล่อง29หม้อแปลง9โวลต์300มิลลิแอมป์1ตัว30วัตเซอร์5โวลต์1ตัว31ลำโพงเฟียโซ1ตัว32สายอ่อนสีม่วงขาว2เมตร33สายอ่อนสีเหลืองขาว2เมตร34สายอ่อนแดงขาว2เมตร35สาย RS 232 1เส้นผลการทดสอบจากการทดสอบการทำงานของเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัตินั้นจะนำมาแสดงเป็นขั้นๆดังต่อไปนี้รูปที่9แสดงการตั้งค่าเวลาที่ต้องการเริ่มทำงาน 12.03 น. 3 นาทีและหยุดทำงานที่ 12.06 น. 6 นาทีจากรูปที่9เริ่มแรกต้องตั้งเวลาที่ต้องการให้เครื่องทำงานและตั้งเวลาให้เครื่องหยุดทำงานโดยกดปุ่ม List เพื่อไปที่หน้าจอ Set Time ตั้งเวลาเปิดกดปุ่ม Save และ List พร้อมกันคือ Save เพื่อเริ่มรดน้ำต้นไม้หรือ Save ค่าเริ่มต้นทำงานที่ 12.30 น.กดปุ่ม Save บวกSH คือเซฟหยุดการทำงานเซฟค่าเวลาที่ 12.06 น.แล้วกดปุ่ม List กลับไปยังหน้าคือ Current Time รูปที่10แสดงการทำงานของวาล์วน้ำโซลีนอยด์จากรูปที่10เมื่อเวลาปัจจุบันตรงกับเวลาเปิดที่ตั้งไว้และวินาทีอยู่ที่30วินาทีเวลา 12.03 นาฬิกาเครื่องก็จะเริ่มรดน้ำต้นไม้ทันทีและเมื่อเวลาปัจจุบันตรงกับเวลาที่ปิดที่ตั้งไว้เครื่องก็จะหยุดรดน้ำต้นไม้ทันทีที่เวลา 12.06 น.รูปที่11แสดงการทำงานเมื่อดินชื้นจากรูปที่11เมื่อดินอยู่ในสภาวะดินแห้งตัวเลข3หลักจะอยู่ที่150ถึง255เมื่อดินอยู่ในสถานะชื้นจะอยู่ที่000ถึง149เมื่อเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติตรวจสอบพบว่าดินชื้นเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติก็จะไม่ทำงานเมื่อถึงเวลาที่ต้องรดน้ำรูปที่12แสดงการทำงานเมื่อฝนตก
จากรูปที่12เมื่อมีฝนตกลงมากระทบกับเซ็นเซอร์ตรวจจับน้ำฝนหรือลำโพงเปียโซจะตรวจสอบก็ต่อเมื่อเครื่องทำการรดน้ำต้นไม้อยู่คือถ้าเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่แล้วมีฝนตกเครื่องก็จะหยุดรดน้ำต้นไม้เพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองค่าไฟฟ้าจะสังเกตเห็นว่าในจอจะมีในจอ LCD ด้านขวาสุดจะมีตัวอักษร R แสดงชั่วคู่หนึ่งรูปที่13แสดงการทำงานของยูสาร์ดเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติจะส่งข้อมูลเวลาปัจจุบันสถานะความชื้นและสถานะฝนตกออกไปยังจอคอมพิวเตอร์และสามารถควบคุมจากคอมพิวเตอร์ได้โดยควบคุมคีย์เลข1แทนสวิตช์ SH เลข2แทนสวิตช์ SM เลข3แทนสวิตช์ SH1 เลข4แทนสวิตช์ SM1 และเลข5แทนปุ่มเซฟคีย์ตัวอักษร S คือเซฟค่าเริ่มต้นทำงานคีย์ตัวอักษร E คือเซฟค่าหยุดทำงานตารางที่1ผลการทดสอบการทดสอบเวลาที่ตั้งและเวลาปัจจุบันสถานะการรดน้ำการทดสอบดินแห้งเวลาที่ตั้งและเวลาปัจจุบันตรงกันสถานะการรดน้ำทำงานการทดสอบดินชื้นเวลาที่ตั้งและเวลาปัจจุบันตรงกันสถานะการรดน้ำไม่ทำงานการทดสอบฝนตกเวลาที่ตั้งและเวลาปัจจุบันตรงกันสถานะการรดน้ำไม่ทำงานการทดสอบฝนไม่ตกเวลาที่ตั้งและเวลาปัจจุบันตรงกันสถานะการรดน้ำทำงานการทดสอบเซฟด้วยยูสาร์ดเวลาที่ตั้งและเวลาปัจจุบันตรงกันสถานะการรดน้ำทำงานสรุปจากการทดสอบการทำงานของโครงงานเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติสามารถสรุปได้ว่าการทำงานนั้นได้ผลเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ซึ่งการทำงานของเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติและเวลาฝนตกเครื่องก็จะไม่ทำงานเวลาดินชื้นเครื่องจะไม่ทำงานสามารถสั่งการด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้ยูสาร์ดสรุปได้ว่าโครงงานเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติสามารถนำไปใช้งานได้จริงอภิปรายนายธีรกรพันประพันธ์ให้คำติชมเรื่องการเก็บสายไฟไม่ค่อยเรียบร้อยนายสรายุทธจิตให้คำติชมเรื่องแห่วงจรสวยงามดีกิจกรรมประกาศโครงงานเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัตินี้สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีต้องขอขอบคุณอาจารย์กำธรเลือนไฟกาศที่ให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำตลอดจนให้คำปรึกษาขอขอบคุณพ่อและคุณแม่ที่ให้การสนับสนุนทางด้านทุนทรัพย์ขอขอบคุณนายธนพงศ์มศักดิ์ที่ให้ความช่วยเหลือในด้านเครื่องมือสว่านและขอขอบคุณนายธนพงศ์วงขันที่ช่วยสั่งซื้อของทางอินเทอร์เน็ตและขอขอบคุณนายสรายุทธใจจิตแนะนำเรื่องการตัดสติ๊กเกอร์ตัวอักษรนายวชิระแซ่แถวแนะนำให้ใช้แผ่น PCB มาทำเป็นตัววัดความชื้นอ้างอิงแดดภาคผนวกรูปด้านหน้าของตัวเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติรูปด้านในของตัวเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติรูปแผ่นวงจรทั้งหมดของเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติรูปด้านข้าง
ของเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติรูปวาล์วโซลีนอยด์เครื่องซักผ้ารูปตัววัดความชื้นของดินรูปลำโพงแกโซโปรแกรมเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ